สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีกว่านะคะ vocabulary fruit f r u i t s fruit ผลไม้ grapes g r a p e s grapes องุ่นkiwi k i w i kiwi kiwi pineapple p i n e a p p l e pineapple สับปะรด banana b a n a n a bananaกล้วย watermelon w a t e r m e l o n watermelon แตงโม strawberry s t r a w b e r r y strawberry strawberryสวัสดีค่ะค่ะวันนี้มาพบกับทีเชอร์วรรณลายค่ะและทีเชอร์ธพันธ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะทีเชอร์ทั้งสองคนก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนั้นเด็กๆมารีแลกซ์กันก่อนเลยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะมือวางไว้ที่หัวค่ะช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอามือวางไว้ที่ไหล่ช่างใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงๆเอามือวางไว้ที่อกช่างตลกตลกจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆมาพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆโดยเริ่มอันดับแรกนะคะจะเป็นการอ่านคำคล้องจองนะคะคำคล้องจองแม่ไก่ในตะกร้าไม่ทราบน้ำผู้แตกแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มา 4-5 ใบแม่กาก็มาไล่หมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากับปูม้าปูทะเลเต่านาแลเต่าดำอยู่ในน้ำกับจระเข้ปลาปูอยู่ทะเลปลาขี้เหล็กไม่สู้ดีหลังจากที่เรานะคะได้ดูคำคล้องจองฟังคำคล้องจองไปแล้วเด็กๆขาเด็กๆดูในคำคล้องจองที่ดิฉันนำมาสิคะว่าในคำคล้องจองเนี้ยมีภาพอะไรบ้างนะภาพแรกค่ะเด็กเห็นไหมคะมีแม่ไก่ใช่แล้วค่ะเด็กสังเกตจากตรงภาพนะคะจะมีแม่ไก่เขาอยู่ในตะกร้าใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไข่ออกมาสัก 4-5 ใบแล้วก็จะมีแม่กาค่ะเขาก็มาไล่ไล่เจ้าแม่ไก่หลังจากนั้นมีเจ้าหมาด้วยค่ะเป็นหมาตัวใหญ่ไล่เห่าเอ๊ะเด็กขาหมาเห่ายังไงนะใช่แล้วค่ะหมาเห่าบ๊อกบ๊อกหรือฮ่องฮ่องเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วก็จะมีหมูในเล้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากับปูม้าปูทะเลแล้วก็จะมีเต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกับจระเข้กิจกรรมของเรานะคะวันนี้เป็นกิจกรรมเขียนคำตามภาพนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตในมือที่เชื่อเบลไหมคะว่าที่เชื่อเบลจำภาพอะไรมานะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ภาพแรกเลยนะคะเด็กๆลองดูตามที่เชื่อนะคะว่าภาพแรกของเรานั้นคือภาพอะไรแล้วลองบอกที่เชื่อสิคะเราดูกันเลยค่ะภาพแรกเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าตัวนี้คือสัตว์ชื่อว่าอะไรเด็กๆลองบอกสิคะว่าชื่ออะไรเอ่ยฮะใช่แล้วค่ะเขาเรียกว่าเจ้าสุนัขค่ะหรือว่าที่เด็กๆเคยเห็นว่าเจ้าหมาหรือเจ้าน้องหมานั่นเองแต่ถ้าเราใช้คำสุภาพแบบจะเรียกว่าสุนัขนะคะแต่สุนัขเนี่ยเขามีกี่ขากันนะใช่แล้วค่ะเด็กๆมี4ขาค่ะเด็กๆขาไหนบอกทีเชอร์ทั้งสองคนสิคะว่าเขาว่าสุนัขเขียนว่าไงนะ
เสือเด็กเขียนสอเสือนะคะแบบนี้ม้วนหัวกลมๆแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเรามีกวนสระบุด้วยค่อยๆม้วนหัวแบบนี้ให้กลมๆแล้วก็ลากลงมานะคะเอ๊ะแล้วตัวต่อไปตัวอะไรนะคะพี่เชเบลนอนหนูค่ะนั่นนอนหนูกลมๆนะคะกลมๆนะคะแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้นะคะเด็กชิวแบบนี้อ๋อรอปลาค่ะนี่อย่าลืมสะ
ปอูปูค่ะวันนี้นะคะที่เชื่อมาแล้วก็ชื่อเบลนะคะก็มีใบงานให้เด็กๆทำด้วยค่ะนี่ค่ะหน้าตาใบงานของเราเด็กดูสิคะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำตามภาพภาพที่หนึ่งเด็กสังเกตดูสิคะว่าเป็นอะไรใช่แล้วค่ะเป็นเจ้าไก่ค่ะเด็กจะเติมคำว่าไก่ลงไปในเส้นที่กำหนดไว้ให้นะคะส่วนภาพที่สองจะเป็นเจ้าสุนัขนะคะแล้วก็ภาพที่สามเป็นเจ้าปูภาพที่สี่เป็นลูกเต่าแล้วก็ภาพที่ห้าเป็นเจ้าปลานะคะเด็กๆทำใส่ใบงานและระบายสีให้สวยงามและนำมาส่งในวันที่เปิดเทอมนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่เด็กกลับบ้านนะคะอย่าลืมใส่แมสก์กันด้วยนะคะและเราก็ล้างมือนะคะด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะด้วยความห่วงใยจากทีเชอร์สองคนนะคะบ๊ายบาย